ขอบคุณพี่อ้อที่น่ารักกับหนูทักมาคนแรกและคนเดียวว่าตุรกีกระเช้าตกแล้วเยแนนเป็นไงบ้างตายแล้วตายแล้วตีจะไปขึ้นบอลูนฉันเตรียมชุดมานี่ขอบคุณทางร้านกิฟราตีด้วยนะคะที่ให้ยืมชุดนะคะฟูฟ่องยาวเฟื้อยนะคะซาตินตามเรฟเฟรนซ์ที่อยากได้เลยแต่เราต้องรีดก่อนเพราะว่าโดนยับยุยี่แบบนี้มาเดี๋ยวเราจะมารีดชุดซาตินสีแดงสดนี้กันนะคะคือจริงป้าดูเลฟเฟรนซ์มาแล้วอะยังไงแล้วก็ต้องใส่สีแดงเท่านั้นแต่มีเรื่องพีกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมถ้าอากาศไม่ดีก็คือไม่ลอยคือเขาบอกเขาก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนออกไปเรื่อยๆเว้ยแต่คือเนี่ยนะอยู่ที่เนี่ยอีกแค่3วันก็คือในวันที่1ใช่ไหมมีอยู่ไรแค่2วันเท่านั้นคือถ้าเกิดแบบว่าอากาศไม่ดีไม่ขึ้นก็ไม่คืนเงินไงถือว่าเธออยู่ไม่ถึงเองช็อกปะโลตกคนละ 6,400 บาทคือโหดมากค่าบอลลูนอะดูความยาวของกระโปรงดูเป็นเลขห้ากันแต่ว่าก็เอาปกเตารีดมาเหมือนกันนะคะตะเด้อซิมพัดนะคะตัวนี้คือแบบมันดีมากๆเลยเว้ยไอกระป๋องน้ำตรงเนี้ยมันจะแบบเติมน้ำคือเราพกมาใช่ป่ะเราก็มาเปิดฝาตรงนี้เราก็เติมน้ำแล้วก็กดตัวเนี้ยมันก็จะมีไอ้น้ำออกมารีดได้แต่คือว่าก็อาจจะต้องเติมน้ำบ่อยหน่อยเพราะว่าชุดเราเวอร์วังอลังการแต่รีดกันเพราะตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มแล้วต้องนอนแล้วOkay, everybody. Good morning. Morning. We have rules in the basket. First rule: don't smoking. Second rule: don't sit down here early and don't head down. Third rule: very important rule: landing position. My face to this side. Your face opposite side.ตอนนี้ขึ้นมาแล้วค่ะ
ู่ข้างบนเราเริ่มเราอุ้ยขึ้นไปถูกอยู่นะโอเคไหมโอเคไหมไม่โอเคหรอเกิดขึ้นเร็วมาก 1,000 เมตรอยู่บนตรงนี้คือเสี่ยวมากจ้ะพูดคำเดียวเสี่ยวสุดๆคือจะไม่ค่อยเห็นหน้าแน่หน่อยนะเพราะว่าไม่อยากขยับตัวเยอะคือตอนนี้บินต่ำละที่แห่งหนสวยอยู่นะเดี๋ยวตอนนี้ตัวหน้าสุดแต่เรามีหลักฐานทั้งหมดนี่นะฉันอัดคลิปไว้คือปลดละปลดตำแหน่งบนรถยังไงจะให้ลงไหมโอ้สวยจังเลยเก็บแล้วเก็บแล้วทุกอันก็กำลังลงมาแล้วค่ะจบเขาบอกว่า Photoshop ค่ะไม่มีอยู่จริงค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถบาลานได้เราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ค่ะสิ่งที่เราทำได้คือยืนโพสอย่างนี้ค่ะยืนโพสอย่างนี้กับบอลลูนนี่คือสิ่งที่เราทำได้คอมเวอร์ก็คือได้เกียรติบัตรด้วยนะคะว่าเราได้ขึ้นบอลลูนไปนะคะแล้วก็ลงมาอย่างปลอดภัยโอ้ยหนาวสุดๆเลยตอนนี้คือจะแข่งดูดิเลือดไม่เดินของจริงโอเคทุกคนหลังจากที่ได้รูปบนบารูนเรียบร้อยนะคะกลับมาอีสอาหารเช้าเสร็จปุ๊บรีบจุบรูปรีบอะไรเลยนะเปลี่ยนลุคอีกลุคนึงนะคะเป็นสีขาวเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปถ่ายกับอีกหนึ่งไฮไลท์เขาเรียกว่าป้อมปวกอ่ะโอ้คือมันเหมือนปวกอ่ะเออแต่ว่าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่วันนี้คือถ่ายรูปทั้งวันว่าเราจะมาเก็บไฮไลท์ทั้งหมดของคัปปาดาเกียนี่ก็คือเสื้อผ้าที่เตรียมมานะคะคิดลุคมาแล้วอะไรมาแล้วซันสเมอร์แต่ก็ยิ้มสวยสะใจค่ะถึงแล้วจ้าอันนี้ป่องๆนี้เก็บความรู้อันนี้คือสมัยจักรวรรดิโรมันเลยนะที่เขาหนีการลบกันใช่ไหมเป็นถ้ำอ๋อเป็นถ้ำเราเรียกเป็นป้อมแต่ว่าอะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงแต่นี่วิติแบบโรมันนี่นานมากเลยนะแต่ว่าพอมองไกลๆมันก็เป็นเหมือนสถาปัตย์สวยๆอยู่นะเลิศๆอยู่นะคะโชว์ได้แล้วไม่ใช่สุลต่านนะเป็นผู้ก่อการร้ายป้นอะไรเธอจะป้นอะไรจะป้นหัวใจแล้วก็มาข้างในนะคะ20ยูโรเลยนะโหดอยู่นะแต่ว่าเพื่อสิ่งสวยงามตั้งแต่สมัยโรมันเราจะไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเป็นรูเข้าไปในบ้านคนจริง
หน้าตรงหน้าต่างนี่เข้าไปดูไหมพาชมบ้านเข้าไปดูบ้านหน่อยภายในเป็นไงหายมุดเข้าไปโอ้เหมือนฟรินตอนเลยอ่ะห้องนอนห้องนอนเหรอไม่รู้นี่หรือเปล่าเตียงนอนอันนี้อาจจะเตียงนอนโอ้ยมันเลยจะขึ้นไปข้างบนบบอาหารชีสตังห้องอาหารเป็นรูเลยนะคะมันเป็นรูเอาไว้ทำอาหารเกาะกองไฟแล้วตรงนี้ก็เป็นรูให้อากาศเข้าได้โอ้จริงๆมันลึกมากเลยนะทุกคนรูเนี้ยอ๋อนี่อะไรเผาโอ้ห้องครัวอยู่ข้างบนแก Amazing มากอันนี้ก็คือทัวร์บ้านหนึ่งหลังละมีประตูที่อาบน้ำหรอหรือโต๊ะกินข้าวห้องประชุมโอ้วิวนี้สวยมากเฉลยคือรูป reference คือรูปนี้เราจะมาถ่ายให้เหมือนเป๊ะ 100% แต่ว่าไม่มีเดินเท่าไหร่ก็ไม่มีถ่ายยังไงก็ไม่เหมือนจนสุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่เฉลยวิวว่ามันคล้ายกันแต่มันไม่ใช่ที่นี่ตำอยู่ใกล้กันมากจ้ะงั้นฉะนั้นแล้วเรากำลังจะมุ่งหน้าไปเดี๋ยวไปดูกันว่าถ่ายออกมาจะเป็นยังไงหวานเช็คความเรียบร้อยทำไมน่ารักตอบไปนี้ก่อนแล้วค่อยไปอันนู้นทำไมน่ารักให้เรียบร้อยไงให้เรียบร้อยไงใช่มาพิซซ่าหวานคืออยู่นี่คือแบบชีสหวานจะอร่อยนะคือแป้งเขานุ่มมากอะแหนตาเออเอาไม่ออกเหรอเอาวะนี่ๆๆออกแล้วเวขนตาทั้งวันเอาออกเอาเข้าอยู่แหละใช่มั้ยเมื่อกี้อ่ะมิวเซียมนี่ค่ะเดี๋ยวแปะโลเคชั่นให้เพราะว่าถ้าเกิดไปหาเองอ่ะพาสเบกอ่ะใช่พาสเบกเฟลลี่ชิมมี่จะไม่เจอค่ะแต่จริงๆมันคือชื่อสถานที่ดังนั้นน่ะถ้าจะเสิร์ชไปต้องเสิร์ชชื่อนี้โอเคเดี๋ยวแปะโลเคชั่นไว้ให้นะคะตอนนี้เราก็วนกลับมาที่ห้องพักของเรานะคะจะมาเปลี่ยนชุดไปอู่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือรูปชุดเนี้ยก็คือต้องไปถ่ายไปพรุ่งนี้แทนเพราะว่าไอ้ขุบเขาป่องนางฟ้าอะไรนั่นอ่ะต้องมีไกด์แล้วเราต้องจองไกด์ก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎใหม่ละเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวให้ดูชุดว่าเราไปขี่อู่เป็นยังไงนะคะถึงแล้วอู่อู่ทำไงอ่ะหรอหรือเมื่อยหรือนั่งอ๋อหนูนั่งเหรอหนูนั่งจริงๆเนี่ยเคยขี่อูฐเหรอตอนไปอิสราเอลนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการขี่อูฐแบบเดินเพราะอันนั้นคือแค่ขี่อูฐแบบถ่ายรูปเฉยๆอุ๊ยน้องอึเหม็นมากนะอุ๊ยหนาวอ่ะแต่คิดถูกที่เอาเสื้อมาไม่นั่งได้มั้ยไม่ได้ต้องนั่งไม่นั่งได้ไหมโอเคดีๆโอเคอ่ะจะไม่ใช่ไหนเดี๋ยวผมเดินถ่ายเลยเนี่ยผมวิ่งได้เสริมเข้าแล้วใหญ่มากคือได้มีใครเคยตกอูฐปะคันแหละคือตอนเนี้ยเหรอเหมือนแหละเราวิ่งไปใหญ่ได้นี่ข้างบนหลังอูฐแล้วนะคะใกล้กันมากเลยว้ายว้ายใหญ่ยังใหญ่ยังใกล้กันผมเผาที่เซตมาก็คือเดี๋ยวเซตใหม่เนาะก่อนถ่ายรูปไปพร้อมๆก็อะไรมาสะกิดสะกิดเธอใช่ไหมที่มาอยู่ใกล้กันโหขนน่ะโอเคดีนะเขาครอบปากไว้แล้วไม่งั้นก็คือกัดช่ำงับงับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในการขี่อูฐไปนำทางเหมือนขี่ช้างอยู่นะเธอฟิลลิ่งอ่ะแบบมันก็โยกเยกยกเยกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ้โอ้
จะได้รูปจริงๆใช่ไหมอ๋อเขาก็เดินเตาะหย่อนย่อนเตาะหย่อนย่อนของเขาไปถ้ามองอย่างนี้นะก็คือเหมือนนกกระจอกเทศอยู่นะคืออย่างนี้นะกิจกรรมนี้ที่ได้ทำนะคะขี่อูฐชั่วโมงครึ่งอู้ตายนั่งอยู่แหกท่านเนี่ยตอนนี้เหมือนอะไรปะเหมือนหาหมอสูงที่แบบต้องนั่งแหกไว้แล้วก็โชกด้วยชั่วโมงครึ่งคิวกินนะคะคุณแม่แต่การขี่หมูก็คือไม่ต้องแบบช่วยโยกอ่ะคือเหมือนแบบว่าน้องก็เดินของเราไปเราก็นั่งของเราไปเลยเหมือนฟิลลิ่งขี่ช้างเลยแต่อย่างขี่ม้ามันจะต้องแบบคอยคอยโยกเนี่ยแต่นี่ไม่ต้องเลยคือได้เลยน้องมาแต่ว่าช่วงที่ที่แบบเกาะอันเนี้ยของเขาอ่ะนะมันเลยไม่บาดน้องสาวเราแบบก็ถ้างั้นคนสมัยก่อนเขาก็แหกกันเก่งอยู่นะแหกก็จะอยู่ชั่วโมงชั่วโมงนะเดินข้ามทะเลสงทะเลทรายอะไรว่าไปฉันนั่งเนี่ย5นาทีเนี่ยคือขาเมื่อยแล้วขาตึงแล้วผมโอเคคือตอนเนี้ยเปลี่ยนท่านั่งละเพราะว่าไม่ไหวจริงแหกอยู่ท่านั้นประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ตอนนี้รูปนะคะจากการข้าคะเนเหมือนจะได้ถ่ายมันพันรูปเหมือนได้มา10แต่อย่างน้อยก็ได้รูปภาพสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้อ่ะคือคนละเรื่องบ๊ายบายกับพี่เก่งมากพอลงมาปุ๊บขาแบบโอ๊ยขาจะไม่ไหวบ๊ายบายคือเช็คฟุตกันเช็ครูปนะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการถ่ายรูปเธอปอยังอะไรวะเนี่ยแล้วคือแนนพยายามบอกเขาแล้วว่าให้เอาอันเนี้ยออกมูฟออกไปบอกอย่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลนี่โปรเฟชชั่นอลยังไงดูรูปโปรเฟชชั่นอลนี่หน้าฉันอยู่อย่างนี้นี่โอ้ตายจะบ้าชีวิตไม่ง่ายนะคะตอนนี้กำลังเข้ามาเปลี่ยนชุดนะคะหลังจากเสร็จจากอูนเปลี่ยนชุดเพื่อไปอีกหนึ่งโลเคชั่นค่ะทุกคนเดี๋ยวรีบเปลี่ยนก่อนนะคะอีกลุคพร้อมนี่ที่จะไปถ่ายผมเผาขึ้นหัวคือทางลับที่จะขึ้นไปบนดาดฟ้าของเขาเร็วนะโอ้ยแคบมากข้ามเดินมาจากกันเลยค่ะ This way right right yeah โอ้โอเคโอ้ฮะว่าแล้ว private ของจริงนี่คนอื่นขึ้นห้ามใครขึ้นแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะขึ้นมาได้ยังไงโอ้สวยมากทุกคนอันเลเซฟของจริงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่เราจะต้องมาก็คือพระอาทิตย์กำลังเริ่มขึ้นแล้วบอลลูนก็กำลังจะขึ้นเราเหมือนกันเราก็เตรียมที่จะถ่ายรูปนะคะชุดที่เซ็ตมาก็จะเป็นผิวแบบนี้รอเวลาบอลลูนขึ้นสวยๆคืออยู่ต่ำมากเจ๊บอลลูนเราอยู่นี่บอลลูนอยู่นี่
คือใกล้มากต่ำมากเขาที่อยู่ในนั้นไม่เสียววาบ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 แล้วหรอคือเอางี้นะก็เมื่อพี่ป๊อปปี้บอกว่าขอถ่ายรูปคู่กับพี่เจริญหน่อยคือแฟนของชีทุกคนก็คือแบบลูกทิพย์คือแบบมาแล้วเร็วเร็วแต่เราพัดกล้องขึ้นมาเพื่อรอสแนปแต่ว่ามุมนี้สวยมากถึงมากที่สุดพอพระอาทิตย์ขึ้นก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกนะคะหวานฉ่ำแล้วคือตอนที่พี่ป๊อปปี้ขายทริปก็คือบอกว่าต้องมากันเป็นคู่นะคะจับอบเอวได้ไหมอบเอวอบเอวอบเอวพี่บอกว่ามาตุรกีไงก็ต้องมากับแฟนโดยเฉพาะคาปตุกีพอมาถึงปุ๊บอ้าวพี่ป๊อปปี้มากับแฟนจริงๆอ๋อเขาขายทริปเพราะว่าเขาจะมากับแฟนเขาเขาเลยให้เราอ่ะพกมาเหมือนกันอย่างนี้โอ้ยหวานฉ่ำหวานฉ่ำหรือว่าถ้าใครต้องการ private chalet นะคะก็จะต้องจองมาก่อนล่วงหน้าไม่สามารถ walk in มาได้เลยก็คือราคาจะอยู่ที่ 3,500 ยูโรยูโรยูโรค่ะไม่ใช่บาทนะคะ1ชั่วโมงนะคะ okay. ต่อ1ชั่วโมงชั่วโมงละ350ยูโรโหดมากกับวิวนี้งั้นเราต้องถ่ายให้ครบทุกคนสวยมากมองอีกครั้งๆก็ยังสวยอยู่ดีคือพอถ่ายเสร็จนะคะแล้วก็การคือหนาวขออยู่ตรงนี้ก่อนคือขึ้นว่ายากแล้วอะลงยากกว่าค่ะโอเคมาเฮ้โอเคโอ้มันอยู่ตรงครัวก็เลยต้องหั่นครัวหอมจุ๋ยนั่งก่อนรอได้กินมังกี้วิลเล่พาซาเบฟแฟร์อ่ะเอาเป็นว่าเรามาถ่ายซ่อมนะคะจากที่เมื่อวานที่เราไปพาซาเบกมังวันเล่เยอะมากแต่เป็นว่าคือมันจะได้ตามเรฟเฟรนซ์ที่เราเจาะตามมาแต่ว่าถ้าจะมาที่เนี้ยต้องจองไกด์นะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนกฎแล้วว่าเราแต่คนเที่ยวไม่สามารถเข้าเองได้ใช่ปะต้องเป็นแต่ก่อน3ปีที่แล้วมันจะฟรีแต่เนี้ยต้องซื้อตั๋วคนละ12ยูโรค่ะแล้วก็ต้องมีไกด์ด้วยไกด์คือ100ยูโรค่ะโอเคแต่ว่าจะได้ ที่สวยแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูที่เนี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบหินเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะป่องนางฟ้าเป็นสองหินเย้แล้วเราก็มาถึงป่องนี้โอ้ my god ตามเรฟเฟรนซ์เป๊ะเลยจะเป็นลมเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะคือแค่เนี้ยแหละที่มาคือแค่นี้เลยเอาเป็นว่าตอนนี้เราได้รูปแล้วเรียบร้อยนะคะสะใจเจ๋มากนะคะรูปแรกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะยิ้มสวยมั่นใจอุ้ยขนตายาวเงาลงหน้าปุ๊บคือเป็นอย่างนี้เลยเรากำลังจะไปอีกที่นึงเนาะเสร็จแล้วภารกิจนะคะก็คือไปล้างหน้าล้างเนื้อล้างตัวมาค่ะเพราะว่าเตรียมจะไปขึ้นเครื่องแล้วอย่างที่บอกไปว่าแบบเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่ทันนะคะแต่ก็ไม่พลาดที่จะต้องแปรงฟันมานะคะด้วยคอเก็ตออฟติกไว้นะคะ เดินก่อนเลยค่ะออฟติกไว้เพิ่มๆแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะโอ้โหตุรกีก็คือสนุกสนานเบิ่งไฟมากเดี๋ยวเป็นสามปีกันคิดว่าน่าจะมีอะไรแบบให้ตาตื่นใจว่าจะทันไม่ทันอีกไหมและก็ถึงใครนะคะสิ่งที่ทำคือกะเพราคิดถึงสุดๆแล้วก็ถึงเร็วกว่ากำหนด1ชั่วโมงนะคะก็เลยแบบว่านั่งรอพี่ยุทธมารับนะคะกินข้าวไปก่อนจ้ะกลับถึงบ้านจะได้อาบน้ำนอนเพราะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าหลับมาตลอดไฟเลยคือแบบเรื่องเลย9ชั่วโมง
คือแบบเต็มอิ่มมากวันนี้ใครชอบคลิปโอ้โหนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะจะไปประเทศไหนอีกก็ฝากไปด้วยนะ